องต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะคะขณะที่นอนนอนอยู่อยู่ๆก็มีระเบิดควันมาหย่อนที่หน้าห้องเอ้ยเจ้าของห้องตกใจตื่นขึ้นมาเตะออกมาทันค่ะไม่งั้นเขาบอกว่าอาจจะเป็นอันตรายนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพเหตุการณ์คนร้าย2คนลักษณะก็คือมีหมวกนะคะมีหมวกลักษณะหมวกไอ้โม่งหมวกไอ้โม่งแต่ไม่ได้คลุมหน้าเขาว่าเหมือนกลุ่มพวกทวงหนี้นอกระบบคล้ายๆอย่างนั้นนะเนี่ยค่ะเดินขึ้นมาต้องแต่งตัวอย่างนี้เดินขึ้นมาที่ชั้น3เดินขึ้นมาที่ชั้น3ของตึกเอื้ออาทรอาคารที่21ตำบลประชาธิปัตย์ธนบุรีธัญบุรีธัญบุรีนะคะปทุมธานีนี่เองนะคะแล้วทำอะไรหลังจากนั้นเอาระเบิดควันไปหย่อนใส่หน้าห้องซึ่งเป็นห้องของคุณวันวิสาแก้วกระจ่างค่ะพอหย่อนเสร็จเนี่ยนะคะประตูก็มีบานเกล็ดนะเอาหย่อนเอาระเบิดควันไปหย่อนห้องชาวบ้านเขาหย่อนเสร็จก็หลบหนีไปไปแล้วค่ะวิ่งวิ่งเนี่ยนู่นไงห้องนู้นนะคะแล้วก็วิ่งลงไปสักพักหนึ่งแฟนของคุณวันวิสาที่นอนอยู่นะคะก็เห็นก็เลยเปิดประตูแล้วก็ใช้เท้าเตะออกมาเนี่ยนะคะเตะออกจากประตูห้องเตะมานี่เลยเตะออกมาเลยกระเด็นมานี่เลยเนี่ยค่ะแล้วแกก็วิ่งตามมาเนี่ยนะคะแล้วคุณวันวิสากับแฟนมีลูกสาวด้วยนะมีคนโตเนี่ยอายุ15คนเล็กเพิ่งขวบ4เดือนดูสิมีเด็กด้วยแกก็กลัวสิกลัวว่าจะเป็นอันตรายนะคะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไปแจ้งความไว้ที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์แล้วก็นำกล้องวงจรปิดเห็นพฤติกรรมคนร้ายนี่แหละค่ะเอาไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่และโพสต์ขึ้นโซเชียลด้วยนะคะแกก็เล่าว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเพิ่งเกิดเลยตอนสักตีห้าเกือบ6โมงเช้าของวันที่17ซึ่งเบื้องต้นแกก็สงสัยว่าอาจจะเป็นพวกเก็บเงินกู้นอกระบบเพราะว่ามีเพื่อนบ้านเคยเห็นว่ามาที่ตึกนี้บ่อยๆแต่ก็ไม่เคยเห็นถึงขั้นเดินขึ้นมาบนชั้น2ชั้น3ขนาดนี้และที่สำคัญแกไม่ได้กู้เงินแกไม่ได้เป็นหนี้นอกระบบแกจึงคิดว่าน่าจะหย่อนผิดห้องหรือเปล่าไปฟังดูนะคะเดี๋ยวจะกลับมาอยู่นี่ก็เกือบ3ปีที่กลับมาอยู่เนี่ยก็ไม่เคยมีใครมาวุ่นวายมายุ่งอะไรด้วยครับกังวลหลายอย่างครับเพราะว่าปกติเนี่ยบางทีแฟนเนี่ยออกไปทำงานแต่เช้าบางทีเราก็ต้องตามออกไปแล้วเนี่ยลูกจะอยู่แค่2คนในบ้านแล้วแหละในกรณีอย่างเงี้ยยังมาอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแล้วถ้าครั้งต่อไปเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบไหนอีกจะมาแนวไหนอีกเพราะก็ทำผิดห้องแล้วกันไปเลิกแล้วกันไปแค่นั้นจบแล้วถ้ามันใช่ถ้ามันเป็นระเบิดจริงๆหรือมันมากกว่าระเบิดอ่ะเราไม่ตายกันยกครัวเลยเหรอคุณวันวิสาบอกว่าถึงแม้จะผิดห้องแต่แกอยากจะให้จับคนร้ายให้ได้ค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นระเบิดจริงแกจะไม่ตายยกครัวเลยเหรอคือทำอุกอาจมากนะคะก่อเหตุแบบนี้เนี่ยอยากให้จับให้ได้ค่ะแกกลัวไม่ปลอดภัยนะคะ